ท่านผู้ชมคะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่บริษัทเอกชนของไทยเข้าเป็นแนวร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชันในจำนวนที่มากขึ้นค่ะดร.พนัสสิมเสถียรประธานแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC ได้มอบใบประกาศรับรองให้บริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดจำนวน64บริษัทบริษัท IRPC จำกัดมหาชนผ่านการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติมาครบ3ปีและได้ยื่นขอรับรองใหม่ต่ออีกแสดงถึงความตั้งใจขององค์กรที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจังและต่อเนื่องภูมิใจนะครับในความสำเร็จของ IRPC นะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการกำกับกิจการที่ดีนะครับเพราะว่าทาง IRPC เนี่ยก็เป็นบริษัทไทยชั้นนำอีกบริษัทหนึ่งที่ทำเรื่องของการกำกับกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยค่อนข้างมากตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทนะครับผู้บริหารและก็ตัวพนักงานเนี่ยเอาจริงเอาจังมากรวมถึงขณะนี้เราก็พยายามที่จะไปดึงคู่ค้าของเรานะครับซัพพลายเออร์ต่างๆของเราซึ่งมีจำนวนมากเนี่ยให้เข้ามาสู่แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในฐานะประธานด้าน CG ตรงนี้เนี่ยมอบหมายนโยบายอะไรเป็นพิเศษให้ IRPC ด้านต่อต้านคอร์รัปชันบ้างคะนโยบายก็คือต้องไม่มีทุจริตใน IRPC เลยต้องทำอย่างจริงจังนะครับเรามีคณะกรรมการตรวจสอบภายในซึ่งติดตามเรื่องราวต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ชื่นชมว่าที่นี่เรื่องของทุจริตเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะครับอีกอันนึงที่เป็นเรื่องที่สำคัญของที่นี่ก็คือนโยบาย no gift policy ก็คือไม่รับแล้วก็ให้ของขวัญ นะครับซึ่งเราถือว่าเป็นความสำคัญไม่มีเรื่องสินบนใต้โต๊ะไม่มีอะไรนะครับขอให้ทำให้ถูกต้องตามกติกานะครับและในปีนี้วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ IRPC ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC เป็นครั้งแรกด้วยค่ะรู้สึกยินดีนะครับเพราะว่าเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเทศไทยควรจะช่วยกันดำเนินการนะครับทาง PTGC เนี่ยเคยได้รับใบรับรองมาก่อนหน้านี้แล้วครั้งนี้ก็เป็นการที่มาขอใบรับรองอีกก็คือมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะมารับมอบใบรับรองอันนี้เนี่ยต่อไปอีก3ปีนะฮะหลังจาก3ปีก็มาขออีกซึ่งเรื่องนี้ทาง PTGC ก็มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะครับทางเราเนี่ยก็ดำเนินการมาตรการต่างๆมีการรณรงค์ส่งเสริมมีการออกกฎระเบียบต่างๆมีการทำให้พนักงานเนี่ยช่วยกันมีความภูมิใจนะครับที่ว่าเราได้เสมอต้นเสมอปลายนะครับมาตรฐานที่เรามีตั้งแต่แรกเนี่ยก็ยึดมั่นมาตลอดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับการโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลนะครับซึ่งไทยออยึดถือเป็นนโยบายปฏิบัติมาตลอดนะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเราทำตามมาตรฐานของสังคมยุคใหม่นะในการทำอะไรที่ยึดมั่นในคุณธรรมและก็โปร่งใสครับตรงกับแนวทางนโยบายของบริษัทเราที่ว่าความเป็นธรรมคือนโยบายเราเน้นเรื่องคนดีเราเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อถือและไว้วางใจเงินเนี่ยมันเป็นเงินของลูกค้าเราต้องเอาเงินเนี่ยมาบริหารให้มันเป็นความเป็นธรรมไม่ว่าเป็นธรรมต่อลูกค้าเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นเป็นธรรมต่อพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นธรรมต่อสังคมดร.พนัสบอกว่าขณะนี้มีภาคเอกชนผ่านการรับรองทั้งสิ้น232แห่งและมีบริษัทประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันทั้งสิ้น836บริษัทแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน